ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊ชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เราก็จะมาบอกถึงบอกเทคนิคนะคะจะขอบอกว่าเทคนิคนะคะที่เพื่อนๆนะคะเวลาที่เราเอายางมาเสียบนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ารากนะคะทุกคนต้นยางนะคะจะมีรากแก้วนะคะทุกคนเห็นไหมรากแก้วยาวๆนะคะไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะจะต้องยาวนะคะอันนี้นะคะมาดูอันนี้ยาวประมาณนี้นะคะทุกคนที่เราเนาะที่เราตัดรากแก้วรากแก้วคือรากแบบไหนนะคะก็คือรากที่ตรงจากลำต้นนะคะมาเลยนะคะนี่นะก็คือรากแก้วนะคะทุกต้นนะคะจะต้องมีรากแก้วแต่มีบางต้นนะคะไม่มีรากแก้วนะคะทุกคนเห็นไหมอย่างนี้เลยต้นนี้นะคะไม่มีรากแก้วนะคะทุกคนมีแต่รากฝอยอันนี้เราไม่ได้ตัดนะคะทุกคนนี่เราไม่ได้ตัดรากของเขานะคะแต่รากแก้วของเขาไม่มีนะคะทุกคนเห็นไหมรากแก้วไม่มีอันนี้ก็คือต้นยางที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่จะมีส่วนมากนะคะที่เขามาก็คือไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะคะจะต้องมีรากแก้วแบบนี้นะคะแต่อันนี้ไม่มีนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนนะคะรากแก้วนะคะคือสิ่งสำคัญเวลาที่เขาโตนะคะเขาจะยึดติดกับพื้นดินนะคะยึดติดกับดินนะคะเพราะว่าเขาโตไปแล้วนะคะรากแก้วจะลงลึกนะคะลงลึกไปในพื้นดินนะคะเขาก็สำคัญมากนะคะแต่ถ้าต้นยางต้นไหนไม่มีรากแก้วนะคะอันนี้เขาจะมีแต่รากฝอยอยู่หน้าดินนะคะหน้าดินเวลาที่ลมมานะคะก็จะโค่นง่ายนะคะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือยางนะคะแบบนี้เลยนะคะแต่ถ้าเราตัดนะคะเราลองตัดเพื่อที่จะตัดรากเล็กตรงนี้นะเพื่อที่ให้เป็นรากแก้วเราลองดูนะครับรากแก้วเขาอาจจะโผล่ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะรองรับนะคะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเทคนิคนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะเวลาที่เราเอายางนะคะหรือยางที่เราเอาไปปลูกนะคะทุกคนจะสังเกตนะคะที่เรารับตอยางไปเนาะเราจะสังเกตว่าทุกต้นจะมีรากแก้วแบบนี้นะคะรากฝอยจะอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนรากฝอยจะเกิดปริมาณบริเวณตรงนี้นะคะเพื่ออยู่พื้นดินนะคะเพื่อหากินเพื่อหาอาหารเนาะประมาณเนี้ยนะคะโคนกบมันตรงนี้ส่วนมากนะคะเขาก็จะมีรากทั่วๆไปนะคะแต่อันเนี้ยก็คือรากแก้วตรงนี้ก็คือรากฝอยที่เรารีดไปเนี่ยแล้วนะคะก็คือรากฝอยนะคะรากฝอยของยางนะคะรากฝอยนี้สามารถเกิดขึ้นได้อีกนะคะรากแก้วก็เหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะรากฝอยที่เราตัดไปแล้วนะคะค่ะรากฝอยก็คือรากที่อยู่บริเวณหน้าดินเขาจะทำการหากินนะคะรากแก้วก็คือการยึดติดกับดินนะคะให้โตขึ้นให้ลึกขึ้นนะคะอันนี้ก็สำคัญทั้งสองอย่างเลยนะคะทุกคนถ้าอันไหนนะคะที่เป็นอย่างนี้ไม่มีรากแก้วเราจะต้องตัดนะคะตัดเพื่อให้รากเขาโตขึ้นมานะคะเราต้องดูด้วยว่าเขาตัดแล้วเจริญไหมงอกไหมอะไรประมาณนี้บางทีนะคะรากแก้วนะคะเขาก็อาจจะไม่มีก็ได้มีแต่รากฝอยหน้าเหมือนกันนะคะอันนี้เราต้องดูเหมือนกันอันนี้บางทีรากนี้ถ้าเราตัดไปแล้วสามารถโตขึ้นมาได้เป็นรากแก้วก็ได้นะคะทุกคนค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะเราตัดรากแก้วเห็นไหมคะรากแก้วไม่สมบูรณ์นะคะเราก็ไม่เอานะคะเราไม่เอานะคะทุกคนเห็นไหมแต่ถ้าเราตัดไปแล้วนะคะเราตัดรากแก้วแบบนี้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวได้เราก็เอานะคะค่ะคลิปนี้ก็พูดถึงรากแก้วกับไม่มีรากแก้วนะคะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นรากมีรากแก้วเหมือนกันนะคะแต่ต้นคดนะคะทุกคนเห็นไหมต้นคดแต่เขาก็เป็นรากแก้วเหมือนกันนะคะนี่รากแก้วเราต้องเอาเวลาปักเราจะปักอย่างนี้เลยชึบปักอย่างนี้นะคะทําให้ต้นตรงด้วยแล้วก็รากแก้วของเขาก็ไปได้ดีด้วยนะคะทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปจ้าอันนี้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นรากแก้วนะคะแต่สั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้า
เราไปปักดินรากแก้วเขาก็จะงอกมาอีกนะคะอันนี้ก็คือรากหน้าดินนะคะทุกคนเห็นไหมรากฝอยประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะสั้นๆประมาณนี้ตัดรากแก้วเพื่อให้รากแก้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะค่ะนี่นะคะนี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้านะคะว่าเทคนิคดีๆในคลิปหน้ามีอะไรบ้างนะคะมาฝากทุกคนเนาะแล้วคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ